สวัสดีครับครับสวัสดีครับฟอนนะครับผมสวัสดีครับบุ๊คครับผมถามถึงบุ๊คคนนี้ก่อนเลยครับเป็นไงบ้างครับนี้มาครับผมก็มาแนวแบบลูกขาสั้นแซ่บๆนิดนึงแซ่บๆนิดนึงพี่ตั๊กนะคะพี่ตั๊กนะคะครับผมลุงน่ารักน่ารักอาร์ตได้ทั้งสองลุกเลยได้ทั้งสองลุกเลยดีครับน่ารักน่ารักน่ารักดีครับน่ารักดีผมก็มาในโอทอทลุกของวาเลนติโน่ครับใช่ก็เป็นแบบช่วยสบายสบายหล่อหล่อการเน้นตรงนี้เนาะครับผมของเราล่าสุดนี่คืออะไรนะมินซิทแพ็คอะไรนะอ๋อใช่ครับมินซิทแพ็คใช่ครับเพิ่งปล่อยไปวันนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่มีครับก็ไปจองก็ได้นะกับคอลัมน์มินซิทแพ็คนะครับผมใช่ครับครบรอบ3ปีด้วยอันนะครับเป็นของขวัญให้เลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ตั้งใจมากๆครับกับมินซิทแพ็คแบบว่าใช้คำว่าดอกจันไว้เลยกับโปรเจกต์นี้ก็เห็นรูปปล่อยออกมาแล้วก็ชื่นใจมากๆครับดีใจมากๆนี่เดินมามีแต่คนชมก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนอะไรเงี้ยใช่ตอนแรกงงมากแบบเอ้ยใครปล่อยมาคือตอนแรกเราไม่รู้ไงเพราะว่าเราหาไม่เจอแต่ว่าจริงๆมันอยู่ในคอลัมน์ข้างในอะไรเงี้ยใช่ครับผมครับก็คาดหวังกับตัวเองครับว่าจะเป็นมินซิกแพคคนต่อไปทำได้นะครับช่วงนี้กินหนักหน่อยครับผมนั่นแหละสิครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่นั่นนี่ครับเมื่อไหร่จะมาด้วยกันผมเอนจอย eating อยู่แต่ว่าก็แอบฟิตอยู่ครับใช่ไม่นานเกินรอครับไม่นานเกินรอแป๊บเดียวครับใกล้แล้วล่ะครับเราเห็นความยากลำบากเขาในกองอ่ะที่แบบเขากินไม่ได้เขากินตะไคร้อย่างเงี้ยเราใช่ใช่มันเหนื่อยนะเพราะว่าด้วยความที่บุ๊กเป็นคน enjoy eating อ่ะใช่แล้วแบบต้องเห็นซอสแบบกินอกไก่อะไรเงี้ยแล้วยิ่งช่วงที่แบบใกล้ถ่ายเนาะพีวีคใช่พีวีคก็แบบต้องมีแบบเตรียมความพร้อมอดน้ำกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่แต่ว่าพอเห็นรูปออกมาเราก็ชื่นใจครับเพราะว่ารูปพวกนี้มันอยู่ตลอดไปนี่เอามาอวดตั้งแต่วันแรกที่ไปถ่ายนะเฮ้ยไม่ใช่บุ๊กดูไม่พูดใหม่คุณแบบเฮ้ยพอไปถ่ายมาขอดูบ้างดิเออคุณก็อวดเหมือนกันความจริงมีหนึ่งเดียวความจริงมีหนึ่งเดียวคือแบบบุ๊กก็เอ้ยขอรูปแต่ว่าเรายังไม่ได้รูปก็เลยแบบไปขอพี่นุ้ยมาให้พี่นุ้ยพี่อาร์ตก็เลยมาให้ดูนี่ไงอะไรอย่างงี้เราก็ภูมิใจอ่ะครับก็เราตั้งใจอ่ะเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจแหละก็ดีใจด้วยใช่ครับครับมีแพชชั่นมากเลยครับตอนนี้ก็น่าจะซึมไปบ้างแหละใช่ครับก็เพิ่งออฟฟิเชียลไปก็คือเดี๋ยวต้องมีไปไต้หวันกับฮ่องกงใช่ครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะครับใครที่บินไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมงานได้ก็ยินดีครับแล้วก็แฟนมีทที่ไทยด้วย23กันยานี้นะครับผมก็รอบของพวกเรานะครับก็บ่ายโมงตรงครับก็ตอนนี้บัตรยังซื้อได้อยู่นะครับก็ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับผมยิ่งใกล้วันเรื่อยๆแล้วตื่นเต้นแหละจริงๆตื่นเต้นทุกงานนะใช่เพราะว่าคนเยอะด้วยเนาะแล้วก็แบบไปเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ก็ดีใจครับใช่แล้วก็พวกเราก็ซ้อมกันมาเกินครึ่งแล้วใช่ตอนนี้ก็พร้อมมากๆใช่ครับจริงอ่ะพวกคู่เราอ่ะโชคดีมากที่คอนแรกในชีวิตอ่ะได้ขึ้น LL ซึ่งมันแบบมันใหญ่มากๆมันก็เลยเป็นเหมือนแบบเป็นยาที่ดีที่ทำให้แบบเรามีภูมิต้านทานกับความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ประสบการณ์แล้วแหละใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอองานอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกมีภูมิต้านทานมากกว่าปกติอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบจัดการความตื่นเต้นคอนโทรลได้ง่ายกว่าแต่ว่าก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับใช่ก็นั่นแหละครับอย่างที่ฟอร์ดบอกก็โชคดีที่เราได้ขึ้น LL ไปแล้วความตื่นเต้นมันเดิมแหละคงเราไม่รู้ว่าหน้างานเป็นยังไงหรอกแต่ว่าก็นั่นแหละก็คงตื่นเต้นแหละครับใช่แต่ว่าเราก็เอาข้อผิดพลาดแล้วก็แบบว่าเหมือนการคิดโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาใส่ที่นี่ว่าเออเรามีประสบการณ์แล้วนะแล้วก็เอามาลงกับตรงนี้ว่าเออเราจะทำยังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีนะครับซึ่งรอบนี้มันเป็นของพวกเราทั้งสองคนก็ผมอยากให้ทุกคนเห็นพวกเราในอีกมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นซึ่งผมรับรองว่ามันจะมีโชว์นึงที่ผมกับบุ๊กเนี่ยใช้คำว่าเป็นไฮไลท์ให้ทุกคนได้เลยรับรองว่าโชว์นี้ผมว่าทุกคนเนี่ยถ้าลุกขึ้นได้ก็ลุกขึ้นเต้นเถอะนะครับผมรับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนมันจะเป็นโชว์ที่ทำให้แขกๆเขาต้องเจ้าหวานเจ้าหวา
แน่นอนครับแน่นอนใช่ครับก็ฝากติดแฮชแท็กฟอร์ดบุ๊กเอลหวานด้วยหวานไม่หวานยังไงไปรอดูกันครับเราจะดันมันขึ้นไปให้ได้ใช่ครับผมครับผมเล่นแล้วเหรอไม่ได้เข้าไปดูเลยหวานเจี๊ยบไปแล้วหวานเจี๊ยบเลยหวานเปรี้ยวด้วยเพลินแน่นอนครับเพลินๆเลยวันนี้ด้วยวันนี้ครับก็เดินทางกันมาถึงครึ่งทางแล้ว EP 6แล้วก็เรื่องเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงที่แบบว่ากำลังสนุกมากๆเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับติดตามด้วยนะครับกับ OnlyFan นะครับ EP 6นะครับคืนนี้แล้วก็ใครที่ดูแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับแฮชแท็กกับ OnlyFan The Series นะครับ EP 6ด้วยนะครับจะมีเพลงอ๋อใช่ๆๆวันนี้อ๋อลืมบอกไปครับวันนี้นะครับหลังจากที่ EP 6ออนจบนะครับOnlyFan จะปล่อยเพลงใหม่ครับซึ่งได้น้องฟอร์ดมาร้องนั่นเองครับใช่ซึ่งเพลงนี้เนี่ยผมอ่ะแอบฟังมาแล้วใน MV น้องฟอร์ดร้องเพราะมากร้องเพราะจริงๆเพราะมากๆแล้วเราก็ได้ไปเล่น MV น้องฟอร์ดด้วยใช่แต่เพราะจริงเพราะจริงฮะไม่สปอยไม่สปอยฮึนี่ดีนะถามผมก็ถามผมนี่เอาเป็นรสแล้วกันครับเป็นหวานอมขมก็ตามเนื้อเพลงแหละใช่ก็ไปรอฟังกันดีกว่าหวานขมเนี่ยอะไรกินก้อยมีเดือมีดีเหรอหวานขมใส่เพียรู้จักเพียปะเออเพียรู้จักเพียปะครับประมาณนั้นเปรี้ยวเค็มขมขมนิดนิดใช่ครับอะไรนะหิวเลย